ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีการฉีดพ่นก็เกิดขึ้นใหม่ได้ให้ใครมาแบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดไข้เลือดออกจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณ